พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ตอนหนึ่งสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระประวัติศาสตร์วันเดือนปีตามระบบจันทรคติกันนะครับการนับช่วงเวลาตามระบบจันทรคติเป็นการนับวันเดือนและปีโดยถือเอาการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเป็นหลักนะครับจันทรคือดวงจันทร์บวกกับคติคือวิธีจันทรคติจึงหมายถึงวิธีนับช่วงเวลาโดยใช้การโคจรของดวงจันทร์นะครับวันการนับวันจะเป็นวันข้างขึ้นและวันข้างแรมนะครับวันข้างขึ้นคือวันที่ดวงจันทร์เริ่มสว่างขึ้นจนสว่างเต็มดวงเป็นเวลา15วันเรียกว่าวันขึ้น1ค่ำจนถึงวันขึ้น15ค่ำวันข้างแรมคือวันที่ดวงจันทร์เริ่มมืดลงเป็นบางส่วนจนมืดทั้งดวงเป็นเวลา14หรือ15วันเรียกว่าวันแรม1ค่ำจนถึงวันแรม14ค่ำหรือวันแรม15ค่ำนะครับและนี่นะครับคือลักษณะของดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกใน1เดือนเราจะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงในคืนวันเพ็ญเรามองไม่เห็นดวงจันทร์ในคืนเดือนมืดนะครับเดือนการนับเดือนตามระบบจันทรคติจะเรียกเดือน1ว่าเดือนอ้ายเดือน2ว่าเดือนยี่และเรียกเดือนต่อๆไปว่าเดือน3เดือน4จนถึงเดือน12เดือนอ้ายทางจันทรคติอาจจะตรงกับเดือนธันวาคมเดือนยี่อาจจะตรงกับเดือนมกราคมนะครับปีการนับปีจะกำหนดให้12ปีเป็น1รอบโดยกำหนดใช้สัตว์เป็นเครื่องหมายประจำปีนั้นดังนี้นะครับชวดหนูฉลูวัวถานเสือเถาะกระต่ายมะโรงงูใหญ่มะเสงงูเล็กมะเมียม้ามะแม่แพะวอกลิงระกาไก่จอหมากุนหมูนะครับนักเรียนทราบไหมครับว่าปีนี้เป็นปีนักสัตว์ใดเรามาฝึกอ่านปฏิทินและนับช่วงเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติกันนะครับอาหมายถึงวันอาทิตย์พอพานรอรื้อหมายถึงวันพฤหัสบดีนะครับวันมาฆบูชาคือวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตามระบบสุริยคติและตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ตามระบบจันทรคตินะครับความรู้เพิ่มเติมนะครับการนับเวลาแบบจันทรคติปัจจุบันนิยมใช้เฉพาะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันที่เกี่ยวกับประเพณีไทยเช่นวันลอยกระทงตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นต้นนะครับเดือนที่เป็นเดือนขี้คือเดือน1 3 5 7 9 11เป็นเดือนที่มีวันข้างขึ้น15วันแต่วันข้างแรมมีเพียง14วันยกเว้นเดือน7จะมีถึงแรม15ค่ำเดือนคู่คือเดือน2 4 6 8 10 12เป็นเดือนที่มีวันข้างขึ้น15วันและวันข้างแรม15วันนะครับ